ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมสมชายคุลีเมคินนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนนะครับถือโอกาสกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทางขวามือผมคุณประวิชยาหันสกุลนะครับสวัสดีค่ะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินนะครับทางซ้ายของผมคือคุณพรพิมลต่อไพบูลย์นะครับสวัสดีค่ะเลขานุการบริษัทนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลดำเนินงานของบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนในไตรมาสที่2นะฮะโดยรวมก็จะมีภาพรวมขององค์กรนะครับท่านจะได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างองค์กรแล้วก็ธุรกิจของบริษัทนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพลาสติกแล้วก็ปิโตรเคมีคอลอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีคอลนะครับเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องราคาเรื่ององค์ประกอบที่ทำให้อุตสาหกรรมเติบโตหรือว่ามีผลกระทบนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี2557จะมีเรื่องของ Investor Relation Report แล้วก็ Investment Highlight แล้วก็จะเปิดให้ซักถามนะครับสวัสดีครับครับบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนก่อตั้งในปี1994นะครับ